ดีค่ะมาพบกับ AA ในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระนะคะวันนี้นะคะ AA จะพาไปชมนโยบายของทางยุโรปค่ะที่เขาบังคับให้รถยนต์นั่งแล้วก็รถยนต์เชิงพาณิชย์นะคะที่มีน้ำหนักเบาทุกรุ่นเนี่ยต้องมีการติดตั้งระบบ ESP ออกมาจากโรงงานเลยสำหรับรายละเอียดข่าวนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสภาพยุโรปประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ESP จะเป็นเทคโนโลยีที่บังคับติดตั้งในรถยนต์นั่งและรถเชิงพาณิชย์น้ำหนักเบาทุกรุ่นในภูมิภาคนี้ค่ะ ESP หรือในชื่อเต็มว่า Electronic Stability Program คือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเสถียรภาพของการขับขี่ระบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการลื่นถลายซึ่ง EPS ตัวนี้ก็จะพัฒนามาจาก ABS ให้การขับขี่ปลอดภัยในทุกสภาพถนนถ้ารถไม่สามารถทรงตัวให้อยู่ในเส้นทางได้ยกตัวอย่างเช่นรถกำลังเริ่มมีการลื่นถลายส่งผลให้รถกลับมามีสุขภาพอีกครั้งค่ะปัจจุบันมีรถยนต์นั่งและรถเชิงพาณิชย์ราว 84% ในยุโรปที่ติดตั้งระบบ ESP ซึ่งจากสถิติพบว่าระบบนี้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้มากกว่า 190,000 ครั้งและช่วยชีวิตผู้คนได้กว่า 6,000 คนในยุโรปนับตั้งแต่มีการคิดค้นระบบนี้ขึ้นมาและได้เก็บข้อมูลไว้ค่ะข้อบังคับการติดตั้ง ESP ในสหภาพยุโรปตอนนี้ครอบคลุมรถยนต์นั่งที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน4คนและรถเชิงพาณิชย์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3.5 ตันแต่คาดว่าสหภาพยุโรปอาจขยายข้อบังคับให้รวมรถอีกหลายประเภทภายในปีหน้าค่ะทั้งนี้ ESP เป็นระบบบังคับใช้สำหรับรถทุกรุ่นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตันในสหรัฐอเมริกาและแคนาดามาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2011รวมถึงในออสเตรเลียและอิสราเอลขณะที่ญี่ปุ่นเกาหลีตุรกีและรัสเซียก็กำลังเตรียมประกาศบังคับใช้ ESP ในรถทุกรุ่นอีกไม่นานนี้เช่นกันค่ะว่านะคะนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยชีวิตคนได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะการที่ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดสวยๆอย่างนี้นะคะจากบิกินี่แซนค่ะแล้วก็สถานที่ถ่ายทำเขาใหญ่ไฮเวย์นั่นเองสำหรับวันนี้ AA กับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ